สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกมแนว Pay to Earn นะครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับจะมาขยายช่องในการเก็บไอเทมเพิ่มให้ดูนะครับคืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเดินให้ไกลจากลานตะพูหน่อยนะครับมันมีเสียงนะโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ช่องมาประมาณนี้ใช่ไหมครับแถวละ6ใช่ไหมครับแถวละ6ใช่ไหมแถวละ6ช่องนะครับมีทั้งหมด4แถวนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น24ช่องใช่ไหมครับอ่ะเราจะมีทั้งหมด24ช่องแต่ว่าเชื่อเลยนะครับว่า24ช่องเนี่ยไม่พอหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำอย่างอื่นครับของเพิ่มเข้ามาอีกไปเก็บไอเทมนู้นนี้นั่นได้เพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะในคาร์นิวาลเนี่ยนะครับมีอะไรให้เก็บเยอะเลยใช่ไหมครับเก็บพวกตัวคอตตอนนะครับที่มันเป็น3แบบถูกไหมครับมีทั้งสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีฟ้าผสมกับสีชมพูด้วยนะครับก็เปลืองไปละ3ช่องนะครับแล้วเราไปทำเควสได้สวิงมาอีกเพิ่มอีกช่องนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราไปทำเควสพวกทำแลนด์นะครับเราก็จะต้องเสียเพิ่มอีก2เพราะว่ามันต้องมีตัวเคลื่อนย้ายกับตัวรีมูฟใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะปลูกพืชอีกใช่ไหมเพราะนั้นมันค่อนข้างใช้เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่พอนะก็มีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ในคลิปของผมแหละเป็นต้องบอกว่าเป็นสาระที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอามาทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆคนอื่นๆนะครับได้รับทราบด้วยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเอาเป็นว่าแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันนะครับว่าในตัวของเราเนี่ยนะครับมันเก็บได้ทั้งหมด24ชิ้นนะครับและเราเอาไปฝากเพิ่มได้นะคือเราไม่ได้เพิ่มช่องของเราแต่เราไปฝากเพิ่มได้โดยที่มันอยู่ในเมืองนี่แหละนะครับผมให้ด้วยกัน2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับก็คือที่โพสต์ออฟฟิศครับจุดที่2ก็คือร้าน Y ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนเอาใหม่นะให้เราเดินจากร้านน้ำพุนะครับลงมาด้านล่างผมพยายามที่จะเริ่มจากร้านน้ำพุนะเพราะมันง่ายสุดแล้วนะครับมันอยู่ตรงกลางเนาะก็เดินลงมาตรงๆเลยครับจุดแรกที่เราจะไปเราจะไปโพสต์ออฟฟิศก่อนนะก็คือนี่ด้านขวามือทางนี้นะครับอันนี้เลยที่มันเป็นรูปเหมือนจดหมายใช่ไหมครับเราก็เข้าไปได้เลยนะเข้าไปดูนะมันจะอยู่ด้านในๆนะครับจะเป็นกล่องครับจะเป็นรูปกล่องนี้นี่ครับจะเป็นรูปกล่องตัวนี้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับผมเอาของมาฝากไว้แล้วเนี่ยผมคลิกเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนได้เลยนะอย่างเช่นสมมติเราต้องการอ่ะสมมติผมจะฝากบัวรดน้ำแล้วกันผมก็คลิกที่บัวรดน้ำแล้วก็มาจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมไปละหรือถ้าเราจะเอากลับคืนแล้วคลิกแล้วก็กลับมาอย่างนี้เห็นไหมแค่นี้เองนะครับและเราจะได้เพิ่มอีก2แถวนะครับก็คือ12ช่อง12ช่องที่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนะก็คือที่ร้านวายใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าอยู่ที่ร้านวายเนาะเป็นกล่องประเภทเดียวกันเลยอยู่ด้านหลังนะครับแต่2กล่องนี้นะครับไม่ได้เชื่อมถึงกันนะมันเหมือนเรามาฝากของไว้อะนะครับฝากของกับร้านนี้แล้วก็ฝากของกับร้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะนี่เราเดินมาที่ร้านวายแล้วนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะนะครับร้านวายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นกล่องคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับเราเข้าไปได้เลยครับเราเดินไปได้เลยนะเข้าไปปุ๊บไปเปิดดูครับผมก็เอาของมาฝากแล้วเหมือนกันนี่เป็นอุปกรณ์พวกทำสัตว์เลี้ยงนะครับแนะนำเพื่อนอย่างนึงนะครับว่าทั้ง2จุดนี้เนี่ยนะครับคือมันจะฝากได้
พิ่มขึ้นสถานที่ละ12ช่องใช่ไหมครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับแยกประเภทไว้สมมุติว่าอย่างของผมเนี่ยนะครับผมจะแยกไว้ว่าที่ร้านวายเนี่ยผมจะฝากพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือโพสต์ออฟฟิศก็จะเป็นอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นถามว่าทำไมถึงจะต้องฝากแบบนี้ถึงต้องจัดประเภทแบบนี้เพราะว่าในบางครั้งเราจะต้องมาดูว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเราขาดอะไรบ้างถ้าเกิดเรามาแค่จุดเดียวเนี่ยนะครับบางครั้งเราลืมไปว่าเรามีอีกจุดหนึ่งที่ฝากไว้อยู่เป็นของประเภทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น2จุดหลักๆนะครับก็ทั้งหมดจะได้เพิ่มมาจุดละ12ช่องใช่ไหมครับทั้งหมดก็จะเป็น24ช่องนะก็เท่ากับว่าจากเดิมในตัวเรามี24ช่องอยู่แล้วเราได้เพิ่มมาอีกเท่านึงเลยนะเป็นอีก24ช่องเพราะว่ามันจะมีบางไอเทมที่มันขายไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมเพราะว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเอามาฝากไว้ดีกว่านะครับ2จุดนะครับจุดแรกคือที่โพสต์ออฟฟิศจุดที่2ก็คือร้านวายเนาะใกล้ๆกันนะครับโพสต์ออฟฟิศเดินจากลานน้ำพุลงมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็ไปด้านขวานิดนึงจะเจอโพสต์ออฟฟิศนะครับร้านที่2ก็คือจากร้านน้ำพุเดินลงมาตรงๆเหมือนกันแต่ว่าแยกไปทางซ้ายนะครับอยู่ในร้านวายใช่ไหมครับอยู่ในร้านวายตรงนี้แค่นั้นเองครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องเก็บของให้เราได้เนาะโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็มาบอกเพียงแค่นี้โอเคงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ